สาว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 จะตะโกนทำไมถ้าพูดถึงคนที่ชอบสาวสาวในเรื่องดาบพิฆาตอสูรแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆก็คงจะคิดถึงเซนอิสึแล้วเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าเซนอิสึเคยตกหลุมรักสาวมาแล้วกี่คนสวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าอสูรทุกคนนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเซนอิสึนั้นชอบผู้หญิงขนาดไหนซึ่งก็มีหลายคนเลยนะครับที่เซนอิสึเคยจีบเคยชอบถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ผ่านมามีสาวคนไหนบ้างที่เซนอิสึเคยชอบโดยจะพูดถึงแค่คนที่ค่อนข้างมีบทกับเซนอิสึนะครับเพราะถ้าให้พูดทุกคนที่เซนอิสึชอบทั้งวันก็คงจะพูดไม่หมดเยอะจริงๆแต่จริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าเซนอิสึก็มีสเปคสาวที่ชอบเหมือนกันนะโดยสเปคพื้นฐานของเซนอิสึก็คือขอให้เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นสาวแบบไหนก็ใจเต้นทั้งนั้นนี่มันสเปคอะไรกันฟะเนี่ยแต่เซนอิสึนะครับยังไม่ค่อยถนัดรับมือสาวประเภทกรรมการนักเรียนที่จู้จี้จุกจิกอย่างเช่นอาโออิเป็นต้นถ้างั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้างที่เซนอิสึเคยตกหลุมรักผู้หญิงคนแรกคนนี้ไม่มีรูปนะครับและก็ไม่มีชื่อเปิดเผยอีกด้วยเป็นผู้หญิงที่เซนอิสึชอบตั้งแต่สมัยก่อนที่จะฝึกกับอุจิโกโร่ซะอีกสมัยยังวัยละอ่อนตอนนั้นเซนอิสึยังผมดำอยู่เลยก่อนจะโดนท้องฟ้าลงโทษซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเซนอิสึรักผู้หญิงคนนี้แบบหัวปักหัวปั๊มถึงขนาดที่ผู้หญิงมาขอตังค์เซนอิสึเนี่ยก็ไปกู้เงินมาเพื่อเอามาให้ผู้หญิงคนนี้ใช้เลยสายเปย์สุดๆแต่สุดท้ายผู้หญิงที่ชอบกลับหอบเงินหนีตามผู้ชายคนอื่นไปซะงั้นเปย์จนติดหนี้แต่แขนไม่ได้จับสงสารเซนอิสึซวยแท้ๆเลยเหมือนตั้งใจมาหลอกเอาเงินเซนอิสึเลยนะซึ่งในหนังสือแฟนบุ๊กนะครับก็มีเปิดเผยเกี่ยวกับหนี้ที่เซนอิสึไปกู้มาด้วยโดยได้บอกว่าถ้าเทียบเป็นเงินในปัจจุบันนะครับก็ประมาณ 600,000 เยนหรือประมาณ 160,000 บาทโอ้ไอ้หมอนี่ก็เปย์หนักเกินไม่รวยสปอร์ตใจดีเปย์ขนาดนี้แต่สุดท้ายนะครับยังต้องมาโดนเจ้าหนี้กระทืบอีกเพราะไม่มีเงินจ่ายคืนผู้ชายสายเปย์ใหม่เคยเทศทิ้งใครรักใครรักจริงคนที่2ซายูริหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้หรือบางคนนะครับอาจจะเคยได้ยินมาจากคลิปเซนโกะที่ผมเพิ่งทำไปไม่นานนี้เพราะเธอคนนี้นะครับไม่ได้มีบทอยู่ในอนิเมะหรือมังงะเลยอาจจะมีบทอยู่ในนิยายเล่มแรกซึ่งเซนิสึได้เจอเธอในสมัยที่กำลังฝึกกับอุจิโกโร่อยู่ตอนนั้นนะครับเซนิสึที่ทนการฝึกโหดไม่ไหวก็เลยตัดสินใจหนีออกมาแล้วก็ได้ไปเจอกับซายูริที่กำลังร้องไห้อยู่ในป่าแค่เจอเพียงแวบเดียวเซนอิสึก็ตกหลุมรักซายูริแบบถอนตัวไม่ขึ้นอะไรมันจะง่ายเบอร์นั้นซึ่งซายูรินะครับเป็นคนที่สวยมากมีขนตาที่ยาวราวกับขนนกผมยาวรวบสูงไว้ด้านหลังสวมชุดกิโมโนสีขาวซึ่งเหตุผลที่ซายูริมาอยู่ในป่าตอนดึกนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าหลายคืนก่อนนะครับพ่อเลี้ยงของซายูริได้เจอกับอสูรบนภูเขาโดยบังเอิญแต่พ่อได้ไปสัญญากับอสูรตัวนี้ว่าเจ้าอสูรถ้าหากเจ้าปล่อยข้าไปแล้วก็ข้าจะส่งลูกของข้ามาให้กินลูกของข้าน่ะสวยมากเลยนะอีกทั้งเนื้อยังนุ่มกว่าข้าอีกด้วยอันหลังนี่คือผมเติมเองนะแต่สรุปคือพ่อแลกชีวิตตัวเองโดยสังเวยลูกสาวนั่นแหละถึงจะไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆก็เถอะแต่แบบนี้คือโหดร้ายมากๆเนื้อหาตรงนี้ผมขอข้ามไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะหลังจากนั้นนะครับเซนนิสึด้วยความที่เป็นคนดีคนดีกับผู้หญิงอะนะก็เลยอาสาสลับตัวไปหาอสูรเองโหเซนิสึก็ที่เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยยอมไปหาอสูรเองเลยว้าวก่อนไปนะครับก็มีการแลกเสื้อผ้ากันใส่เพื่อความแนบเนียนแล้วไปหาอสูรโดยปลอมตัวเป็นซายูริแต่หลังจากที่เซนิสึเจอกับอสูรได้ไม่นานเพื่อความกลัวอสูรอยู่ๆภาพก็ตัดไปสเต็ปเดิมครับเซนิสึหลับไปตื่นมาอีกทีหัวของอสูรก็หลุดจากบ่าซะแล้วเป็นการจัดการอสูรสไตล์เซนอิสึหลับปุ๊บอสูรตายปั๊บหลังจากที่ตื่นมานะครับก็เลยรีบมุ่งหน้าเดินกลับไปหาซายูริหญิงสาวที่ตัวเองหลงรักและอยากปกป้องทันทีระหว่างเดินกลับไปหาเซนอิสึก็แวะเด็ดดอกลิลลี่สีเหลืองจากข้างทางเพื่อเอาไปให้ซายูริพังฝันหวานว่าซายูริจะดีใจสุดๆแต่พอเดินถึงซายูริเธอกลับไม่ได้อยู่คนเดียว
แต่ยืนอยู่กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่นทำให้เซนิสิเข้าใจได้ทันทีคนคนนั้นคือคนรักของซายูริซายูริรู้อยู่แต่แรกแล้วว่าเซนิสึมีความรู้สึกดีๆให้ก็เลยยอมให้เซนิสึไปหาอสูรแทนแต่ถึงอย่างนั้นเซนิสึกลับคิดในใจว่าซายูริไม่ได้ตั้งใจหลอกเธอแค่ไม่ได้พูดออกมาเท่านั้นเพราะอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอาจจะเป็นความคิดของเซนิสึที่คิดเข้าข้างตัวเองก็ได้เซนิสึทำได้แต่แอบดอกไม้เอาไว้ข้างหลังแล้วส่งยิ้มที่อ่อนโยนให้กับหญิงสาวเก็บกั้นความรู้สึกเจ็บปวดไว้ภายในใจแต่ไม่ใช่ว่าซายูริจะไม่รู้สึกอะไรนะครับอย่าเพิ่งด่าน้องแรงเธอก็ยังมาขอโทษเซนิสึซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก่อนจะจากกันไปเซนิสึได้ตอบเธอไปว่าซายูริจังขอให้มีความสุขนะเซนิสึได้แต่ยืนนิ่งมองแผ่นหลังของทั้งสองด้วยรอยยิ้มจนลับตาแต่พอเหลือตัวคนเดียวน้ำตาก็ไหลออกมาไม่หยุดได้แต่จ้องดอกลิลลี่ที่ตนเองเด็ดมาเป็นเรื่องราวอีกมุมของเซนิสึที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นคนที่3เธอคนนี้เป็นคนที่เซนิสึเจอใน EP ที่11ไม่ได้มีชื่อบอกออกมาเหมือนกันนะครับดังนั้นขอเรียกว่าสาวพบรักริมถนนชื่ออย่างยาวเป็นคนที่เซนิสึชอบเธอเพราะคิดว่าเธอชอบทั้งที่เธอไม่ได้ชอบแต่เซนิสึคิดว่าเธอชอบงงกันไหมงั้นเอาใหม่เป็นคนที่เซนิสึชอบเธอเพราะคิดว่าเธอชอบทั้งที่เธอไม่ได้ชอบแต่เซนิสึคิดว่าเธอชอบ ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่สาวพบรักริมถนนที่เห็นเซนิสึกำลังหมอบอยู่ข้างทางดูท่าทางไม่ดีมันเป็นอะไรหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมันมานอนตายอยู่แถวนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับทักออกไปแค่นี้แหละเซนิสึก็คิดว่าเธอชอบตัวเองทันทีจนขอเธอแต่งงานแบบตื้อสุดๆแต่เรื่องราวนี้นะครับก็จบลงที่ทันจิโร่ได้มาห้ามเอาไว้แล้วพูดว่าเซนิสึทำไมหน้าด้านแบบนี้เดี๋ยวๆอันนี้ไม่น่าใช่นะและที่สำคัญคือเธอมีเจ้าของแล้วเธอมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วมีคนที่จะแต่งงานด้วยแล้วนั่นเองเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีนิสัยดีมากเลยนะเห็นคนนอนอยู่ข้างทางกลัวจะมาตายแถวนี้ก็เลยทักไปด้วยความเป็นห่วงแต่เซนิสึคือคิดเองเออเองไปไกลไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ก็ถือเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่เซนิสึเคยตกหลุมรักด้วยเหตุผลที่ว่าเธอเข้ามาทักก่อนแม่ทำไปได้คนที่4แน่นอนว่าเพื่อนๆรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือเนซึโกะจังตอนที่รู้ว่านีสโกเป็นอสูรแต่ยังไม่เห็นหน้าก็กลัวอยู่หรอกนะแต่พอเห็นตัวเป็นๆ เท่านั้นแหละก็ตกหลุมรักเข้าเต็มเปาต่อให้เป็นอสูรแต่ถ้าสวยขนาดนี้ก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละมีเหรอที่เซนิสึจะพลาดมีการนอบน้อมกับพี่ชายอย่างทันจิโร่เพื่อเข้าหานีสโกด้วยนะซึ่งในหนังสือแฟนบุ๊กเล่มที่2นะครับก็ได้เปิดเผยว่าทันทีที่เซนิสึได้เจอกับนีสโกก็ตกหลุมรักทันทีเรียกได้ว่ารักแรกพบเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็คอยตามตื้อบ้างพาไปดูดอกไม้บ้างและปกป้องอยู่อีกหลายครั้งรักจริงหวังแต่งเลยนะเนี่ยแต่ตอนนั้นนิซึโกะนะครับยังเป็นอสูรอยู่พูดก็ไม่ได้อีกทั้งยังไม่เป็นตัวของตัวเองอีกทำให้เซนิสึต้องไปถามทันจิโร่ว่านิซึโกะเป็นคนยังไงแน่นอนว่าทันจิโร่ที่อวยน้องสาวขนาดนี้ก็บรรยายคุณงามความดีแบบจัดเต็มจนเซนิสึนะครับตกใจว่าเอ๊ะมีเด็กสาวแบบนี้จริงเหรอดีจนเซนิสึไม่อยากเชื่อและก็ยังมีเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าเซนิสึเฝ้ารอที่จะได้คุยกับนิซึโกะที่กลับมาเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเพราะตอนนี้นะครับยังเป็นอสูรอยู่ก็เลยยังพูดคุยกันไม่ได้ถึงกับรอวันที่นิซึโกะมาเป็นมนุษย์เลยนะในที่สุดเซนิสึก็ได้เจอกับผู้หญิงดีๆสักทีก่อนหน้านี้ก็เจอคนไม่ดีมาหลอกเอาเงินบ้างมีเจ้าของอยู่แล้วบ้างถ้าไปหลงรักคนที่มีแฟนอยู่แล้วนี่คือแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะแต่จริงๆแล้วสาวๆที่เซนิสึเคยชอบนั้นไม่ได้มีแค่4คนที่ผมพูดมานะครับ4คนนี้คือคนที่ค่อนข้างมีบทมากกว่าแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนเลยซึ่งในหนังสือแฟนบุ๊กนะครับได้บอกว่าเซนิสึเนี่ยเคยคบกับสาวมาแล้วถึง7คน มีทั้งสาวน่ารักคุณหนูบ้านใหญ่โตเกอิชาฝึกหัดคุณหนูร้านน้ำชาและอื่นๆอีกมากมายเลย
แต่ละคนคือไปเจอได้ไงเนี่ยถ้าดูเผินๆอาจจะมองว่าไอ้หมอนี่น่ะมันร้ายสาวมันเยอะแต่ความจริงแล้วคือคบกับสาวมา7คนก็จริงแต่ถูกใช้เยี่ยงทาสถูกหลอกเอาเงินและที่สำคัญคือไม่เคยแม้แต่จะได้จับมือด้วยซ้ำน่าสงสารเขานะครับทุ่มเป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองแล้วก็ถ้าหากใครมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจคอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกัน